ดูเป็นไอเดียครับท่านผู้ชมในช่วงเกษตรเช้านี้นะครับลองคิดดูนะฮะว่าถ้าปลูกยางแล้วให้ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มจะปลูกอะไรแซมกับยางดีไม่ถึงขนาดว่าต้องโค่นยางหมดนะแต่ว่าอะไรที่มันเอื้อมันเกื้อหนุนกันนะครับท่านผู้ชมอย่างสองสามีภรรยาคู่นี้นะฮะอยู่ที่บ้านดอนขี้เหล็กอำเภอเมืองสงขลาเนี่ยคิดต่างนะครับใช้พื้นที่สวนยาง6ไร่เนี่ยมาปลูกมังคุดร่วมกับยางไปเลยนะครับท่านผู้ชมฮะเพิ่มรายได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยยิ้มออกเลยเพราะว่ามังคุดทยอยออกผลผลิตแล้วนะครับครอบครัวมีรายได้2กระเป๋า2ทางเลยจะขายยางแล้วก็ขายมังคุดด้วยนะครับเจ้าของสวนนี่บอกนะฮะว่าทำสวนยางมาประมาณ6ไร่นะและคิดว่าจะปลูกพืชร่วมกับยางพาราและต้องเลือกชนิดพืชที่ไม่กระทบต่อสวนยางด้วยเพราะว่ายางนี่เป็นอาชีพหลักนะครับท่านผู้ชมและลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพราะว่าราคายางเนี่ยเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันลงใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงที่ฝนตกก็ไม่สามารถกรีดยางไปขายได้นะครับอีกทั้งทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากสวนยางพาราในพื้นที่6ไร่เนี่ยแหละก็เลยหาพืชมาปลูกร่วมนะฮะนำมังคุดมาปลูก60ต้นในสวนยาง6ไร่เนี่ยแหละครับท่านผู้ชมหลังปลูกมาประมาณ6ปีมังคุดเริ่มให้ผลผลิตแล้วโอ้โหต้องรอนานเหมือนกันนะใช่6ปีอ่ะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ถึงบอกว่าโอ้โหมันภูมิใจอ่ะเพราะว่าทนุถนอมกันมาตั้ง6ปีกว่าจะมีรายได้2ทางอย่างที่ตั้งเป้าเอาไว้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ผลตอบแทนมันแฮปปี้มากเลยทุกเช้าหลังจากกรีดยางเสร็จนะฮะเก็บน้ำยางไปขายก็จะมาเก็บมังคุดกันนะครับ20ต้นก็จะเก็บได้ประมาณ 25-30 กิโลกรัมนะครับจะมีลูกค้ามาซื้อถึงสวนเลยล่ะแล้วก็ขายนะครับโลละ40บาทก็เรียกว่าทำให้มีรายได้เพิ่มนอกจากน้ำยางวันละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทอันนี้ไม่รวมยางนะเฉพาะขายผลไม้นะครับฟังเสียงหน่อยครับถึงเมืองกุดอยู่ในพื้นที่ตั้งหกหลายแล้วมันอยู่ไม่เต็มตั้งหกหลายนะแต่ว่าประมาณ60ต้นถึงเก็บอยู่ตอนนี้ก็เก็บอยู่ได้วันละ25ลูกแล้วช่วงเช้าก็เก็บหลาย20ต้นจะรับเปลี่ยนกันทุกวันก็นึกว่าก็ได้ไปถึงเดือนหน้านู้นนะว่าเป็นเดือนแบบมันคืออยู่คู่กันได้กับอย่างไม่ใช่มันแปลกเลยพวกรวมกับยางอยู่ได้เนี่ยผมทำมาประมาณก็20ปีได้เลยมังคุดนะแต่ยางอาชีพว่าปีก็จะเรียเหลวก็มันได้ทั้งสองควายทั้งสองเองยางก็ได้มังคุดก็ได้